เอาละครับเดินทางมาถึงยกที่3ครับแม่ทั้งคู่นี้พิสูจน์ให้เห็นแล้วครับว่ามีความอึดทนแล้วก็มีพลังมากจริงๆครับยกชี้ชะตาครับเนี่ยฮะทางพี่เป้ที่ดูจะเดินสู้แล้วครับหลังจากโดนต่อยล้มลงไปยกที่จะเอาคืนให้ได้ครับโอ้โหขวางแล้วโดนขวางไปแล้วครับโอ้ยแม่แท้เลยครับเป้แล้วไหวไม่ไหวครับไหวไม่ไหวเรียบร้อยแล้วครับจบเกมเลยครับจบเกมเลยครับโอ้โหขวางของทางพี่เพลินอยู่ครับแน่นอนจริงๆครับเวลา14วินาทีเท่านั้นเองดีใจในความเสียใจครับเพราะว่ามันต่อยเพื่อนอ่ะมันรู้สึกแย่มากคือไม่อยากทำนะครับแต่มันต้องทำรักเขากว่าเดิมอีกแล้วเขาก็สามารถรับรู้ได้ว่าผมรักเขาแค่ไหนตอนนี้คือเหมือนกับพอเรามาแลกกำปั้นกันมันไม่มีทางซีกันมากกว่านี้แล้วคุณจะไปทำอะไรร่วมกันอ่ะนอกจากต่อยกันนี่คือที่สุดแล้วก็ตอนยกแรกก็ใจแป้วนิดนึงค่ะแต่ว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่ายังไงบีมก็ต้องทำได้เพราะว่าบีมเขาเป็นคนมีสัญชาตญาณแห่งการนักสู้สูงมากอันนี้เรารู้อยู่แล้วก็ดีใจที่เขาชนะแต่ว่าตอนนั้นก็ตกใจเหมือนกันตอนที่เป้ล้มมาเออรู้สึกใจไม่ดีเลยเหมือนกันหลังการชกก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็บีบหัวใจมากเลยเวลาที่ต้องชกกับคนที่รู้จักผมก็มีบอกกับชาเสมอครับผมไม่อยากชกกับน้องเลยเพราะว่ารักกันน่ะแต่ว่าเป้บอกเต็มที่เฮียเพราะเป็นเกมกีฬาครับแล้วด้วยเวลาขึ้นชกเนี่ยก็เกรงใจอยู่แต่ว่าโค้ชของผมเนี่ยโค้ชองตวนโค้ชลีโอทุกคนมามองหน้าผมแล้วบอกว่าห้ามสงสารครับผมก็เลยต้องทำครับฟิตซ้อมในชาติกำลังใจบีมตลอดคือชาไม่เคยบอกว่าเออจะเป็นยังไงกลัวว่ายังไงคือชาให้กำลังใจบีมแม้กระทั่งอยู่บ้านเนี่ยวิ่งไล่จับแตะแขนกันเพื่อให้บีมฝึกฟุตเวิร์กหรือว่าลองชกท้องเพื่อความทนทาน คือในรูปแบบต่างๆคือชาเขาคอยกำลังใจผมทุกๆอย่างอยู่แล้วว่าชาเป็นคนที่ใช้เหตุผลแล้วถ้าเรามีเหตุและผลแล้วจบเสมอครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรทำผิดอะไรมาก็ตามมีเหตุและผลจบทุกอย่างทอดสดวันจันทร์ที่17มิถุนายนนี้พร้อมกันทั่วประเทศเวลา 2:15 น.เป็นต้นไป